ขอต้อนรับคุณผู้ชมทาง SMM TV ครับเข้าสู่เทปบันทึกการแข่งขันฟุตบอลศึกดิวิชั่น2นี่ครับก็วันนี้นำท่านไปที่สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับเป็นศึกการแข่งขันคู่ระหว่างสโมสรลูกพักเกี้ยวครับจามจุรียูไนเต็ดทีมอันดับ5นะครับแข่ง6นัดมี10แต้มเปิดรังรับการมาเยือนลูกแม่โดมโดม FC ครับทีมอันดับที่12แข่ง6นัดมี4แต้มครับก็11ผู้เล่นตัวจริงนี่ครับก็ทางด้านฝั่งของจามจุรีเนี่ยประกอบไปด้วยณัฐพงศ์ขจรมาลีครับฐานะรงทุเรียนจักรพันธ์ไพรสุวรรณณัฐพงศ์หมัดแล้วก็มีทางด้านของณัฐพงศ์หมัดเอียดนี่ครับตะวันสังขวิมลฤทธิพรหวานชื่อเนี่ยก็ใช้ปรีชากูลธรรมรัตน์แว่นมณีนรัตมุนินนพมาศเป็นกัปตันทีมครับคิโนมูระนี่ครับตัวรุกคนสำคัญสราวุธอินพวงครับส่วนทางฝั่งโดม FC นั้นนำโดยพุทธศักดิ์ประตูเป็นเอกบดินทร์นบน้อมนะครับแล้วก็มีโทราเจริญสุขธนาเศษจินตภาภูธนาสิริรณกฤตลิบตะสุนทรครับมนินเผามีพานุพันธ์จุมผาลาชาญวิทย์มณีอินทิวาแสงสมบูรณ์อานุภาพอ่องละอ่อตะวันหันทำเลพรชัยเชื้อผู้ดีนี่ครับวันนี้ก็มีผมครับปิติพงษ์เมืองสงรับหน้าที่บรรยายเกมนี่ครับพุทธศิลป์วันนี้เป็นธเนศชูชื่นครับผู้ช่วยพุทธศิลป์ที่1วัฒนาชนชนะกุลผู้ช่วยพุทธศิลป์ที่2กิตติพลมีพรนี่ครับแล้วก็พุทธศิลป์ที่4เป็นอานนท์ดิษฐขุนทศนะครับเฮดโค้ชทางฝั่งเจ้าบ้านเนี่ยเป็นสัจจาสิริเขตนะครับทีมเยือนโดม FC มีโค้ชวรพันธ์ต้นๆครับคุมทัพมาก็เรียกว่าเจ้าบ้านวันนี้แน่นอนครับหมายมั่นปั้นมือ3แต้มนี่ครับที่พวกเขาต้องการครับส่วนโดม FC ครับฟอร์มไม่ค่อยดีครับในการออกสตาร์ทครับ6เกมมีแค่4แต้มเท่านั้นครับก็ต้องเร่งเครื่องครับอย่างน้อยเนี่ยก็ต้องมีแต้มติดมือครับมาดูกันครับใครจะทำได้ตามเป้าหมายครับในเกมวันนี้ถือว่านอกจากเป็นศึกดิวิชั่น2แล้วนี่ครับที่ทั้ง2ทีมนั้นพยายามทำคะแนนครับอีกด้านหนึ่งก็เป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีด้วยนี่ครับเห็นแล้วเหมือนฟุตบอลประเพณีไกลๆเหมือนกันครับเจ้าบ้านอยู่ในชุดสีชมพูขาวเลยครับเสื้อแล้วก็มีกางเกงขาวถุงเท้าชมพูนี่ครับทีมเยือนมาในชุดสีแดงล้วนครับมีคลิปสีเหลืองครับเริ่มต้นเจ้าบ้านเขี่ยลูกเล่นๆก่อนครับแล้วก็ถือว่าครองบอลได้ครับจักรพันธ์จักรพันธ์ไพรสุวรรณทุ่มยาวมาจังหวะนี้จะให้กับฤทธิพรหวานชื่นครับโดนประกบเร็วจากตะวันหันทำเลสินทาร์ฟของโดม FC ครับทิ้งจังหวะกันคิโนมูระครับได้บอลโดนรุม2คนจะหมุนโดนเข้ามาจังหวะนี้ครับรณกฤตลิบตะสุนทรครับตัดฟาวหนักทีเดียวครับจังหวะแรกเลยครับฟรีคิกกราบขวาครับขาซ้ายของสราวุธอินพวงเปิดเข้าไปมีดักได้ครับโทราเจริญสุขอ๋อน่าจะเป็นทางด้านตะวันครับแล้วก็เคลียร์ตูมเดียวออกมาครับจับพลิกเล่นโดนเหนียวนิดหนึ่งครับธนาใส่ได้ฟาวครับหมุนหนึ่งจังหวะแล้วไม่หลงครับทางด้านของจามจุรีครับฐานะรงครับเชิญธนาเศษจะหมุนวนครับไม่หลงเลยครับยืนปักหลักแล้วก็ดักได้ครับเรียกฟาวได้ด้วยครับสาดยาวขึ้นมาฟรีคิกกิโนมูระโผล่ไปอยู่ฝั่งซ้ายจะโชว์ครับฤทธิพรคืนบอลกลับมาตั้งกันใหม่ครับที่แนวรับครับยกบอลมาริมกรอบกระโทษด้านขวามีวิ่งสอดขึ้นมาจักรพันธ์เบียดอยู่ครับเบียดได้ด้วยเปิดกึ่งยิงกึ่งผ่านหน้าปากประตูออกหลังไปเลยครับโอ้ถือว่าน่ากลัวครับจังหวะบุกสอดขึ้นมาสวยครับจักรพันธ์ไพรสุวรรณครับมีผู้เล่นบาดเจ็บเลยครับอยู่หน้ากรอบไปโทษก็เป็นคิโนมูระดูอาการเลยครับเข้าปะทะกันเลยครับต้นขาขวาครับน่าจะปฐมพยาบาลเล็กน้อยกลับมาเล่นต่อได้ครับกลับมาตั้งกันใหม่ครับจามจุรีครับ
ไม่รีบเร่งอะไรครับแต่ว่าก็แน่นอนครับต้องเล่นเกมบุกก็เป็นเจ้าบ้านวันนี้แล้วก็ครับอันดับนั้นยังถือว่ามีลุ้นนะครับออกสตาร์ทได้ค่อนข้างที่จะดีทีเดียวครับ6นัดเก็บได้10แต้มเลยแต่ก็ต้องหยุดดูกันในระยะยาวเลยครับศึกดิวิชั่น2นี่ครับหลายอย่างครับขุมกำลังถ้าผู้เล่นตัวหลักบาดเจ็บแล้วจะทดแทนกันได้หมดจดหรือเปล่านี่ครับผู้เล่นสำรองที่ลงมาจะเข้าใจชัดแท็กติกการเล่นแล้วก็รวมถึงรู้จิตรู้ใจกับเพื่อนร่วมทีมมากแค่ไหนก็ต้องดูกันยาวๆครับศึกดิวิชั่น2ถือว่าเป็นศึกมหาโหดศึกหนึ่งของลีกลูกหนังไทยเลยก็ว่าได้ครับเตะกันยาวเหยียดครับโมแข่งกันในฤดูกาลปกติใส่ต้องมีรอบแชมเปี้ยนส์ลีกอีกนี่ครับสำหรับทีมที่ได้ลุ้นเลื่อนชั้นแล้วก็ยังมีการชิงอันดับ1แล้วก็อันดับ3กันด้วยในช่วงท้ายฤดูกาลนี่ก่อนที่จะพักแข่งครับเอาละครับโดนเมสซี่ครับโดนเพรสซิ่งเร็วครับแต่ก็ยังเอาตัวรอดกันมาได้ครับฝากบอลกันมาครับอนุภาพยกบอลมาตรงกลางสนามมีพื้นที่ครับธนาเศษทางซ้ายโล่งอยู่ครับเจ้าตัวจ่ายแล้วติดบล็อกครับยังเก็บบอลได้จังหวะ2ครับชาญวิทย์มณีอินแต่ว่ากระจายไม่ดีครับชาญวิทย์มองไกลครับแต่จ่ายเรียดๆมาครับเรียกฟาวได้ครับตะวันเล่นเร็วทันทีครับจามจุรียกบอลมากลับขวาสุดกับฤทธิพรหวานชื่นเอาบอลลงสวยครับอยู่ใกล้ๆครับคิโนมุระมีตัววิ่งสอดยังไม่ยกครับคืนกลับหลังมานัทพงษ์ช้าไปแล้วครับเกือบโดนแย่งไปครับเพื่อนยังตามช่วยไว้ได้กลางสนามจามจุรีครับแหมใช้ตัวบังสวยครับเอกชัยปรีชาคุณครับก่อนที่จะเรียกฟาวให้ทีมได้ครับอยู่ใกล้ๆพอดีครับธนาคุณธเนศชูชื่นครับผู้ตัดสินแล้วตะวันหันทำเลครับแนวรับคนสำคัญของโดม FC มีอาการบาดเจ็บด้วยครับโค้ชวรพันธ์ตุนต้นก็ต้องมาติวเข้มข้างสนามเลยครับเพราะว่าเกมเนี่ยถือว่าเป็นรองครับในช่วงออกสตาร์ทครึ่งเวลาแรกครับว่างอยู่ครับจักรพันธ์โยกบอลเข้าไปในกรอบไปโทษฤทธิบอลจับบอลได้จับง้างเท้ายิงครับโดนเคลียร์ทิ้งออกข้างไปครับโทราเจริญสู่ครับตัวสุดท้ายเลยครับถ้าหลุดเข้าไปเนี่ยดวลเดี่ยวเลยครับจักรพันธ์ฤทธิพรโดนรุม4คนเอาตัวรอดได้จักรพันธ์ยกบอลเข้าไปครับคิโนมูระตามไปเล่นต่อแต่มีตัวบล็อกอยู่ครับเหลือยังไม่ขาดครับจามจุรีบุกต่อเนื่องครับจังหวะนี้ธรรมรัตน์ครับเสียบอลครับโดมเอฟซีขึ้นมาครับธนาเศษขวามีซ้ายมีเลือกยิงไกลไม่ตรงขอบน้ำหนักเบาด้วยครับน่าเสียดายครับเพื่อนเติมขึ้นมาแล้วขวาซ้ายเลยครับเมื่อสักครู่โดนรุมอยู่2จะตอกโซนอย่างวันนี้คิโนมุระเก็บได้ครับฝากบอลมาที่ฤทธิพรคืนกลับมาคิโนมุระจะจ่ายโดนเข้าบอลจากทางด้านหลังครับน่วมทีเดียวครับต้นเกมครับมีส่วนร่วมกับเกมเยอะนะครับแต่ว่าก็โดนเข้าปะทะหลายๆจังหวะหนักทีเดียวครับคิโนมุระเกี่ยวจะเล่นต่อครับ ตะวันสังขวิมลครับจักรพันธ์ครับอีกหนึ่งมิดฟิลด์คนสำคัญครับบอลสั้นยาวทุ่มด้วยนะครับเรียกว่ารับเหมาครับโอกสกัดไม่ดีครับมาเข้าทางจามจุรีหาพื้นที่นะกรอบเขตโทษวนกลับมาฝากมาจักรพันธ์จะให้คิโนมุระติดครับโดมเอฟซีครับควบขึ้นมาแล้วครับบอลไม่ค่อยเป็นใจแต่ยังไปได้ครับชันวิทย์ยกมาฝั่งซ้ายสุธนาเศษมีตัวเข้ามาบล็อกครับเป็นนรัตครับโอ้โหเคลียร์จังหวะนี้แล้วก็โดนเกี่ยวนิดนึงครับธนาเศษครับจังหวะลูกติดพันครับผู้ตัดสินต้องเตือนครับอันตรายครับแต่ว่าก็ขอโทษขอโพยกันไปครับบอลอยู่ที่เอกชัยป้ายมาที่ธรรมรัฐยกบอลมาให้กับฤทธิพรไม่มีใครอยู่ตรงนั้นครับโอ้โหคนละช่องเลยครับเก็บง่ายๆครับตะวันหันทำเลมาที่อนุภาพขวาสุดครับ
ทรามาที่ตะวันสายสุดครับจะยกมาให้กับรณกฤษแต่ก็ยืนล้ำหน้าค่อนข้างเยอะเลยครับถือว่ามีส่วนร่วมกับเกมยังน้อยไปหน่อยครับหนึ่งแนวรุกคนสำคัญของโดมเอฟซีครับยังไม่สามารถสร้างความหวาดเสียวได้เท่าที่ควรครับยังไม่สามารถกดดันทางด้านจามจุรีได้นะครับรณกฤษครับต้องดูว่าจะปล่อยของตอนไหนครับเวลายังเหลืออีกเยอะครับถ่ายบอลทางกว้างไม่ได้โดนตัดบอลเร็วครับโตกลับเร็วขึ้นมาครับโตเมฟซีขวาสุดยังมีทางด้านของนารัตครับแหมช้าไปกว่า19ก็เลยต้องเกี่ยวขาไว้ครับยอมเสียฟาวล์ครับผู้ตัดสินน่าจะย้อนมาให้ไกลเลยครับจังหวะที่โดนเบียดก่อนหน้าด้วยครับฟรีคิกครับของโดมเอฟซีครับในกรอบเขตโทษเนี่ย 3-4 คนเลยครับต้องดูเท้าขวาของธนาเศษครับเปิดแม่นแค่ไหนเปิดก็ไปหน้าปากประตูโดนเคลียร์ทิ้งออกมาไม่ขาดครับจังหวะ2ครึ่งสนามครับโดมเอฟซีเก็บได้ครับอานุภาพฝากบอลมากับเพื่อนเดี๋ยวตัวรอดได้ครับขึ้นมาเกมมาฝั่งซ้ายอีกครั้งไม่ล้ำหน้าครับรณกฤษหลอกไปได้1คนด่าน2ไปไม่รอดช่วยกันดีครับมีจักรพันธ์เข้าไปช่วยด้วยครับฐานรงค์ทุเรียนเองก็ล้มลุกแล้วก็เรียกว่าประสานแข้งกันเลยครับเมื่อสักครู่ครับจามจุรีครับเพิ่งเห็นหน้านะณัฐพงศ์ขจรมาลีครับผู้รักษาประตูของทางฝั่งจามจุรีครับขึ้นมาอีกครั้งครับคิโนมูระยกบอลไปหน้ากรอบเขตโทษมีตัววิ่งตัดเข้าไปแต่ว่ายังมาช่วยทีมไว้ได้ครับทิวาเอาชัวร์คิเลทิ้งออกข้างไปวิ่งเข้าไปกดดันด้วยครับเมื่อสักครู่ธรรมรัตน์แว่นมณีครับเบอร์19นี่ครับตุ่มสั้นๆมาที่ธรรมรัตน์เปิดเหมือนจะฉลับออกไปเองครับจังหวะเปิดนะเท้าหลักไม่ดีแล้วครับตั้งแต่จากหน้าปากประตูครับก็ยังไม่ได้ออกแรงอะไรมากมายครับผู้รักษาประตูของทางฝั่งโดม FC นี่ครับเอกบดินทร์นบนอบครับจามจุรีครับธรรมรัตน์คืนมาครับยกบอลแรงเกินไปเลยครับฤทธิพรครับ ยืนอยู่อีกตำแหน่งเพื่อนยกไปไกลเลยครับทิวาโดนบีบเร็วครับเพรสซิ่งเร็วครับจามจุรีเจ้าบ้านตั้งแต่ในแดนของโดมเอฟซีเลยครับตะวันยกบอลขึ้นมาธนาเศษเก็บบอลไม่ได้ครับจังหวะ2เป็นของจามจุรีเล่นกันอยู่ครับณัฐพงศ์กับตะวันขาเกินไปครับโดนแซ่เสียบอลครับโดนเมฟซีก็เร่งจังหวะครับจังหวะนี้โอ้โหเพื่อนยังไม่ทันตั้งตัวครับจ่ายแล้วครับเก็บกินครับนรัตมุนินนพมาศฝากบอลมาที่ณัฐพงศ์ณัฐพงศ์ให้มาที่ทางด้านของตะวันตะวันพลิกไม่ได้ครับต้องวนกลับมาพลิกอีก1จังหวะโอ้โหเอาตัวรอดได้ครับโอ้โหตะวันสังขาวิมลครับให้เขาเลยครับจังหวะเมื่อสักครู่แล้วก็เก๋าทีเดียวครับสราวุธอินปวงครับเอาส่วนหนาบังนี่ครับแล้วก็รอให้ผู้เล่นของโดมมากระแทกก็ได้เป็นลูกฟรีคิกเลยครับนรัตตั้งบอลกันใหม่ครับเอกชัยมาล้วงบอลกินุมุระเล่นอยู่กับเอกชัยเอกชัยครับขึ้นไม่ได้ครับยกบอลเข้าตรงกลางไม่ตรงครับโดมเอฟซีตัดบอลได้ตะวันตะวันครับเพื่อนโดนบีบเร็วครับโดมเอฟซีต้องสาดยาวครับจามจุรีเพรสซิ่งได้ดีครับนรัตจะให้คินุมุระก็ยังมีตัวประกบอยู่ครับเก็บบอลได้ครับรณกฤษ
รณกฤตฝากมาที่ธนาเศษธนาเศษล็อกแล้วจะยิงด้วยเท้าขวาติดบล็อกฐานนรงทุเรียนครับกระชากทางขวาหนีเข้าไปได้ครับแต่ว่าฐานนรงยังตามมาบล็อกได้ทันครับในมุมฝั่งซ้ายครับโดม FC เปิดมาหน้าปากประตูโขกสกัดทิ้งออกมาได้ครับเอกชัยจังหวะ2จะตามถึงจังหวะเล่นโขกได้ครับแต่ก็ออกข้างไปครับอนุภาพแสงสมบูรณ์ครับเกมค่อนข้างที่จะสู้กันตรงกลางสนามครับขึ้นมาเกี่ยวไม่ได้ครับโอ้โหฤทธิพรหวานชื่นครับเท้าซ้ายครับก่อนหน้านี้เอาบอลลงสวยๆ 2-3 จังหวะครับแต่พอมาถึงจังหวะทีเด็ดทีขาดครับเลยอดที่จะสับไกเลยครับเมื่อสักครู่นิดเดียวตัวนั้นครับทำสวยแล้วครับเรียกฟาวได้ครับธนาเศษจังหวะนี้หรือว่าเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าที่รูปร่างไม่ใหญ่ครับแต่ว่าความแข็งแกร่งเยอะทีเดียวครับแล้วก็มีทีเด็ดเนี่ยครับจากลูกฟรีคิกด้วยครับต้องดูเจ้าตัวจะยิงหรือจะเปิดครับค่อนข้างไกลครับยิงทันทีด้วยเท้าขวาเนี่ยบอลมันเบาไปหน่อยครับณัฐพงษ์ขจรมาลีก็รับสบายครับคว้างบอลเร็วขึ้นมาทางด้านฝั่งซ้ายครับยกบอลเปลี่ยนแกนมากลับขวากินุมุระถึงบอลครับมีตามประกบ1ตัวคืนกลับมาจักรพันธ์ให้มาที่เอกชัยสายสุดโล่งอยู่ครับธรรมรัตน์โอ้เป็นทางด้านของตะวันเนี่ยตะวันโอ้โหไปไม่รอดเลยครับมีอยู่คนเดียวครับยังตามพัวพันได้ครับตะวันแย่งบอลคืนกลับมาจะเปิดติดผู้ตัดสินโอ้โหนะตามจุรีต่อเนื่องครับฝากบอลมาขวาสุดครับคิโนมุระกระชากแล้วเปิดเรื่อยๆเข้าไปในกรอบเขตโทษแตะขึ้นกลับมาเดี่ยวกันสับกายติดบล็อกครับโอ้โหทำกันสวยครับจามจุรีอยู่ในเตะครับก่อนจบคนยิงน่าจะเป็นเอกชัยปรีชากุลครับได้วางเท้าเต็มที่เลยครับจามจุรีครับกดดันต่อเนื่องครับธรรมรัตน์ทำบอลลั่นออกข้างไปเองครับเสียงเชียร์มาแล้วครับจามจุรีเจ้าบ้านฤทธิพรฝากมาที่ธรรมรัตน์ธรรมรัตน์โดนเข้าไปประกบ2คนแล้วครับตอนนี้ฤทธิพรถอยลงมาช่วยขอบอลคืนกลับมาตั้งกันใหม่ที่ณัฐพงษ์ณัฐพงษ์โดนบีบเร็วครับยังได้เป็นลูกทุ่มครับฤทธิพรต้องลงมันล้วงบอลค่อนข้างต่ำครับฤทธิพรขอบอลด้านหลังครับแล้วก็หงายปุ่มมาเลยครับได้ฟาวครับตัว FC โอราถือว่ายังไม่มีข้อผิดพลาดครับผู้เสนอฮาร์ฟของโดมเอฟซีครับโทร่ากับทางด้านของตะวันหันทำเลครับบุกขึ้นมาบ้างครับโดมเอฟซีมานินเปิดย้ายติดนะรัฐเคลียร์ทิ้งออกมาครับฤทธิพรโดดเดี่ยวเหลือเกินครับอยู่คนเดียวมีแนวรับอยู่ 3-4 คนยังเก็บบอลมาได้โอ้โหนี่ครับโอ้โหเข้าบอลจังหวะนี้ครับผู้ตัดสินปล่อยเป็นลูกได้เปรียบครับยกบอลมาซ้ายสุดธรรมรัตน์ครับโล่งอยู่ครับเกี่ยวบอลลงแล้วบอลมันกระดอนไปโดนมือครับโอ้โหจังหวะเมื่อสักครู่ครับกลับมาให้ใบเหลืองครับเข้าปะทะรุนแรงครับโดม FC ครับคนแรกของเกมเลยครับมาแล้วครับทางฝั่งโดม FC โดนไปครับอนุภาพแสงสมบูรณ์ครับต่อไปครับเป็นอนุภาพอ่องละออนะครับรับใบเหลืองไปครับ
ขึ้นเกมมาครับจะทำทีจะเปิดแต่ก็ไม่เปิดครับพีรวิทย์อรุณรัตน์ครับแต่ก็ยังเรียกลูกเตะมุมได้ครับเปิดมาจังหวะนี้ครับเลยไปหมดครับค่อยๆเดินไปที่บอลเลยครับที่ว่าแสงสมบูรณ์ครับมาที่ชานวิทย์มณีอินครับชานวิทย์ดวนอยู่กับฐานะรงกับตัวบังล้มไปแล้วครับมีตัวเข้าไปช่วยครับได้ฟ้าครับจามจุรีล้มขวางนี่ครับด้านโดมนัทพงศ์ขจรมาลีครับในด่านของจามจุรีอยู่ในเต็ดสาดโด่งยาวขึ้นมาครับเล่นไม่ได้ครับโดมเอฟซีตุ้มเข้ามาฝั่งซ้ายสุดต้องไปช่วยเลยครับณัฐพงษ์หมัดณัฐพงษ์หมัดเด่นนี่ครับณัฐพงษ์หมัดเด่นครับเรียกฟาวให้ทีมได้ครับโยกบอลจังหวะนี้แรงเยอะครับแต่จังหวะยิงมีน้อยครับทั้งสองทีมครับเกมวันนี้ครับค่อนข้างที่จะรัดกุมนะครับใครสมาธิแตกก่อนโดนเลยครับคินโนมุระจามจุรีครับเล่นบอลสั้นสวยที่เดียวครับฝากมาที่ณัฐพงศ์โดนบีบเร็วต้องคืนหลังกลับไปตั้งกันใหม่ที่ณัฐพงศ์ขจรมาลีขอเล่นสั้นมาให้กลับทางด้านนรัตเห็นเพื่อนว่างอยู่ฝั่งขวาคินโนมุระครับโดนโคสกัดทิ้งออกข้างเป็นลูกทุ่มครับไม่หลงครับอนุพันธ์จุมผาลาครับโดนจับฟาวครับจังหวะนี้ฮิโนมุระครับถามเกมยังต่อเกมไม่จามจุรีไม่ติดครับเกมรุกทางฝั่งขวาครับโดนทางด้านของพานุพันธ์จุมผาลาตามบี้ไม่ปล่อยเลยครับไปเลยครับสนาเศษโดนรุม2คนครับผู้ตัดสินเป่าฟาวให้ทางด้านจามจุรีด้วยครับจังหวะเข้าบล็อกครับอยู่จังหวะมัน50 50ครับแต่ว่าหงายปุ่มเข้าไปแบบนั้นก็อันตรายครับสนาเศษแล้วก็เป็นครั้งที่2แล้วด้วยครับที่มีการตัดฟาวคล้ายๆกันครับค่อนข้างที่จะอันตรายครับรับใบเหลืองไปอีกคนครับศูนย์หน้าตัวเป้าของทีมเยือนครับสายสุดขึ้นเกมมาครับฤทธิพรแรงไปเยอะครับโอ้โหวิ่งทำทางไปดีเลยครับฤทธิพรเมื่อสักครู่เดี๋ยวเพื่อนนี่ให้เผือกเยอะเกินครับโตกลับเลยขึ้นมาโดมเอฟซีครับสายสุดครับยังมีตัวเข้ามาช่วยครับนรัตน์รณกฤษครับจะขึ้นมาทุ่มครับรณกฤษครับทุ่มสั้นๆครับคืนกลับมาที่รณกฤษเปิดเข้าไปหน้าปากประตูไม่มีใครเคลียร์ทิ้งออกมาครับจามจุรีโดมเอฟซียังเก็บบอลได้ครับเปลี่ยนแกนไปขวาสุดครับทิวา
คืนกลับมาที่ทิวาครับโดนบีบเร็วเนี่ยครับจุดเด่นวันนี้ของจามจุรีคือเวลาที่โดมเอฟซีเนี่ยได้ครองบอลผู้เล่นของจามจุรีเองก็จะเข้ามาบีบเร็วครับใครอยู่ใกล้จะต้องเข้ามาบีบคนที่ครองบอลอยู่ครับไม่ให้เล่นเร็วเลยครับทางฝั่งจามจุรีครับอนุภาพอ่องละออนะครับโดนใบเหลืองไปเลยเล่นต้องระวังครับจากนี้มองทางขวาครับโยนยกเข้าไปในกรอบเขตโทษฝั่งขวาบอลแรงแล้วก็ออกหลังไปเลยครับมานินเผามีนั้นพยายามจะเล่นครับแต่ว่าฐานะรงทุเรียนเองก็เบียดอยู่ด้วยครับไม่ถนัดครับสาดบอลยาวขึ้นมาครับจามจุรีณัฐพงศ์เนี่ยวันนี้ไม่ได้ออกแรงครับจังหวะที่ออกแรงก็คือลุกตั้งเตะเนี่ย 3-4 ครั้งครับผู้รักษาประตูของจามจุรียูไนเต็ดเนี่ยณัฐพงศ์ครับคืนกลับมาหลังครับเปลี่ยนมากราบขวาบ้างครับล้ำหน้าอยู่ครับคิโนมูระครับโอ้อยู่ใกล้ๆครับผู้ช่วยผู้ตัดสินครับแต่ตัวก็ไม่เถียงอะไรครับตะวันโทราโดนบีบเข้ามาเร็วครับโทรายังยกบอลมาสวยครับขึ้นเกมมากราบขวาจะให้กับมานินเพามีแต่ก็แรงไปแล้วก็ไม่แม่นครับออกข้างไปเองเจ็บเลยครับจังหวะที่พักบอลน่าจะโดนท่อนแขนไปเลยครับโทราก็ไม่ได้ตั้งใจครับจังหวะเล่นบอลของเอกชัยปรีชากุลนี่ครับแขนไปฟาดเข้าที่หน้าเลยครับจังหวะที่มีอาการบาดเจ็บดูอาการนี้ก็ติวเข้มทั้งสองฝั่งเลยครับโค้ชสัจจาสิริเขตกับโค้ชวรพันธ์ตุ่นต้นครับเกมยังออกได้3หน้าครับ0ประตูต่อ0ครับครึ่งเวลาแรกเท่านั้นครับนรัตไปที่ตรงกลางป้ายไปซ้ายที่ฤทธิพรครับฉีกออกมาทางฝั่งซ้ายครับตัวเป้าของจามจุรีเปลี่ยนแกนมาครับฝั่งจะมาถึงกิโนมูระครับเบาไว้หน่อยครับโทเมซีเก็บได้ครับจันวิทย์เอาตัวรอดมาตะวันฝากมาครับตะวันมาที่พานุพันธ์พานุพันธ์จุมภาลาให้มาที่พิรวิทย์จะเล่นกับธนาเศษบอลมาถึงโรนกฤตโดนเคลติ้งออกข้างไปครับอนุพันธ์จุมภาลาจะทุ่มครับธีรวิทย์จะคืนครับมาก็ออกไปครับจามจุรีเร็วทันทีต้องการประตูครับในช่วงท้ายครึ่งเวลาแรกนี้ครับจามจุรีเริ่มบุกอีกครั้งให้มาที่ฤทธิพรยืนล้ำหน้าไปนิดเดียวครับโอ้ฟรีคิกเล่นสั้นครับโดมณัฐพงศ์ฝั่งซ้ายครับขึ้นเกมมาธรรมรัตน์เปิดไม่ขึ้นครับโดมเองพอได้บอลธนาเศษครับตัวความหวังไม่ทันเลยครับยาวขึ้นมาครับอ
มาซ้ายครับท้ายครึ่งเวลาแรกแล้วครับตอนนี้ช่วงเวลาสำคัญครับยังศูนย์ประตูต่อศูนย์นี่ครับยกบอลไปขวาสุดครับโอ้โหแรงไปอีกครับลึกไปเข้ามือของณัฐพงศ์ขจรมาลีครับปากบอลสั้นๆมาที่ฐานณรงค์ทุเรียนฐานณรงค์พาบอลขึ้นมาเองครับกินุมุระให้ไปที่เอกชัยเอกชัยจะเล่นกับกินุมุระครับยังมีเพื่อนตามไปช่วยกินุมุระได้โดนลุมจังหวะนี้ครับเสียบอลไปครับจามจุรีเปิดยกจังหวะนี้ติดครับดวงเอฟซีเอกชัยตัดบอลได้ให้เร็วมาที่ธรรมรัตน์ครับตรงกลางหน้าปากประตูมีฤทธิพรกินุมุระเปิดย้อยเข้าปากประตูและเป็นประตูขึ้นนำ1ประตูต่อ0ครับจามจุรีอยู่ในเตะเดียวโอ้ธรรมรัตน์มองเหมือนจะเปิดครับแต่จังหวะเปิดเนี่ยบอลมันลอยโด่งแล้วก็โค้งฮุกเช็ดสามเหลี่ยมเสาไกลเข้าไปเลยครับโอ้โห1ประตูต่อ0ครับเจ้าบ้านขึ้นนำแบบต้องบอกว่ามีโชคช่วยด้วยครับลูกยิงของธรรมรัตน์แว่นมันนี่ครับโดม FC ต้องรุกมากขึ้นเลยครับมาเสียประตูแบบนี้ครับตั้งรับอยู่นานเล่นเกมรับดีอยู่นานครับโดนธรรมรัตน์ปล่อยของใส่ครับผู้ตัดสินชักใบเหลืองมาแล้วครับจังหวะเข้าฟาวหนักครับของทางด้านตะวันสังขวิมลครับมิดฟิลด์ตัวรับของเจ้าบ้านครับเล่นเร็วทันทีครับโดม FC แม่โทร่ามีอาการบาดเจ็บครับจากจังหวะเมื่อสักครู่ครับกระเพกเล็กน้อยครับตัดบอลได้ครับโดม FC ขึ้นมาจ่ายทะลุตรงกลางแรงเกินไปครับลึกเข้ามือนะทะโพจังหวะกันอยู่กลางสนามก็สุดท้ายเป็นจามจุรีได้จักรพันธ์เห็นซ้ายโล่งอยู่ธรรมรัตน์แต่เปิดไม่ถึงครับโคสกัดแต่บอลยังมาเข้าเท้าธรรมรัตน์ทำชิง1 2กับเอกชัยไปถึงธรรมรัตน์หลุดเข้ากรอบเขตโทษด้านซ้ายเกี่ยวถึงสุดเส้นหลังโดนล้มลงไปจังหวะนี้พุทธศิลป์มีเสียงนกหวีเดียวและเป็นจุดโทษของเจ้าบ้านครับจามจุรีพร้อมกับควักใบเหลืองแจกนั่นจะเป็นโทราหรือเปล่าโทราครับแตะด้วยเท้าขวาเข้ากรอบเขตโทษด้านซ้ายครับชิงจังหวะได้ดีครับเกี่ยวบอลจะเล่นต่อโดนเหนียวจากด้านหลังชัดเจนครับจุดโทษครับท้ายครึ่งเวลาแรกครับของจามจุรีอยู่ในเตะครับเสียท่าครับโทราเจริญสุขครับจังหวะนี้แล้วก็เป็นธรรมรัตน์คนทำประตูขึ้นนำครับที่ทำให้ทีมได้จุดโทษครับดวลกันเลยครับกัปตันทีมของเจ้าบ้านนรัตน์มุนินนพมาศกับผู้รักษาประตูครับของทางฝั่งโดม FC ครับเอบดินนบนอบครับแปะด้วยเท้าขวาสวนทางครับพุ่งไปคนละทิศละทางครับขึ้นนำ2ประตูต่อ0ครับจามจุรีจากลูกจุดโทษของนรัตน์มุนินนพมาศกับตันทีมครับนิ่งทีเดียวครับเสียงเชียร์ก็กระหึ่มขึ้นมาทันทีครับแหมมาเสีย2ประตูครับติดกันเลยครับโดม FC โทราสไตล์เหมือนจะสั้นครับธนาเศษโดนฐานณรงค์ประกบติดไปไม่ได้ครับโอ้แกยืนกันแข็งแกร่งดีเดียวทางบอลดีครับผู้สิทธิ์ทหารของจามจุรีครับนรัตน์แล้วก็ฐานณรงค์เนี่ยเอกชัยครับให้มาที่กินโนมุระกินโนมุระจ่ายทำชิง1 2ไปหลุดไปกรอบเขตโทษด้านขวาครับเปิดไปหน้าปากประตูได้โคกด้วยครับลูกโคของตะวันสังขวิมลครับโอ้บิดศีรษะมากไปหน่อยครับสวยทุกอย่างครับแต่จังหวะตบนั้นทิศทางไม่มาครับจามจุรีเกือบได้ลูกที่3เหมือนกันครับโดม FCรณกฤตยิงด้วยเท้าซ้ายบอลก็เหินข้ามคานไปไกลครับไม่ต้องเร่งรีบเลยครับใกล้จะหมดแล้วครับครึ่งเวลาแรกครับ
เคลียร์บอลไม่ไปไหนไกลครับลูกเคลียร์ของตะวันจักรพันธ์จักรพันธ์มาที่กิโนมุระจะให้ธรรมรัตน์ไม่ถึงจามจุรียังตามไปเก็บได้นัทพงศ์โอ้โหจังหวะ50-50นัทพงศ์นั้นถึงบอลก่อนที่ทางด้านหนุ่มช้างวิทย์มณีอินจะเข้ามาถึงเนี่ยพุทธศิลป์ต้องเข้ามาเบรกเลยหรือบางทีอารมณ์ของเกมมันพาไปครับจังหวะเข้าบอลกันแรงๆเนี่ยบางทีคิดได้ทีหลังแล้วเพื่อนเจ็บไปแล้วนะครับเปิดยกเข้าไปในกรอบเขตโทษได้โขกด้วยครับแต่บอลมันเบาไปหน่อยครับโอ้โหมาที่อนุภาพอนุภาพของละออขวาสุดครับเติมเกมขึ้นมาครับอนุภาพฝากบอลมาตรงกลางไม่แม่นครับมีรณกฤตอยู่หน้ากรอบเขตโทษเดี๋ยวเมื่อสักครู่จามจุรีเอกชัยครับปลายมาขวาสุดครับกิโนมุระจะให้เอกชัยเอกชัยโอ้ยังไปได้ครับโดนเหนียวนิดนึงครับใบเหลืองมาอีกใบครับของทางฝั่งทีมเยือนโดมเอฟซีครับคู่เซนเตอร์ฮาร์ฟโดนไปทั้งคู่เลยครับและล่าสุดเมื่อสักครู่เป็นตะวันหันทำเลครับทั้งตะวันทั้งโทราครับโดนใบเหลืองคาดโทษไปแล้วครับเล่นยากเลยครับในครึ่งเวลาหลังครับสราวุธครับสราวุธอินพวงขาซ้ายยิงชนคานกระดอนออกมาครับโอ้แล้วก็พุทธศิลป์วัฒนาชนชนะขอไปครับท่านเนตรชูชื่นนี่ครับพุทธศิลป์วันนี้เป่านกหวีดยาวหมดเวลาครึ่งแรกครับจามจุรียูไนเต็ดครับขึ้นนำโดเมซีไป2ประตูต่อ0ครับเดี๋ยวมาติดตามเกมครึ่งหลังกันต่อนี่ครับกลับเข้าสู่ครึ่งเวลาหลังครับการแข่งขันฟุตบอลดิวิชั่น2โซนกรุงเทพและภาคกลางครับจามจุรีอยู่ในเต็ดครับขึ้นนำโดม FC ไปแล้ว2ประตูต่อ0นี่ครับในครึ่งเวลาแรกครับลูกแรกเนี่ยมาจากธรรมรัตน์แว่นมณีครับก่อนที่จะได้ประตูที่2จากจุดโทษของนรัตน์มุนินนพมาศครับนำอยู่2-0ครับกลับมาสู้กันต่อในครึ่งเวลาหลังครับทางฝั่งโดม FC ครับเป็นฝ่ายเคลียร์ลูกเริ่มเล่นบ้างครับจะบุกจากซ้ายไปขวานะครับยังอยู่กันครบครับดูแล้วครับแนวรุกของเจ้าบ้านครับมนินธนาเศษนะครับโรนกฤตครับเริ่มเกมครึ่งเวลาหลังครับเราจะได้ดูการพิสูจน์เกมรุกของทางฝั่งโดม FC ครับที่ต้องการประตู2ลูกครับในการตีเสมอครับตะวันยกบอลยาวขึ้นมาจังหวะนี้ก็มีเสียงนกหวีดครับผู้ตัดสินให้เป็นลูกฟรีคิกของทีมเยือนครับเปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษลึกไปเข้ามือนัทพงศ์กระจรมาลีดโทราโขกเกียร์ทิ้งออกข้างไปครับจามจูรีถ้าเก็บ3แต้มได้วันนี้พวกเขาจะมีโอกาสเลยครับในการขอซ้ายก็มาลุ้นจังหวะนี้ธรรมรัตน์จะล็อกหนีไม่ผ่านที่วาแสงสมบูรณ์ครับแต่ยังได้เป็นลูกเตะมุมทางฝั่งซ้ายครับไม่รีบครับสราวุธอินพวงครับเท้าซ้ายเนี่ยคนเนี้ยบอลก็จะโค้งเข้าหาศีรษะของผู้เล่นจามจุรีครับถ้าเปิดดีๆแต่เหมือนจะเปิดเรียดครับเล่นสั้นๆครับฝากบอลมาที่ณัฐพงศ์ณัฐพงศ์ย้อนกลับมาให้กับสราวุธเปิดมีธงขึ้นมาก่อนแล้วล้ำหน้าไปก่อนครับน่าจะเป็นเขาเองเลยครับที่ยืนค้างล้ำหน้าครับสราวุธอินพวงครับ
เริ่มครึ่งเวลาหลังครับยังเป็นจามจุรีครับที่ดูครองบอลได้ดีกว่าหลุดขึ้นมากราบซ้ายจังหวะนี้ครับฤทธิพรควบมาแล้วครับมีโทราตามมาประกบเปิดมาหน้าปากประตูผ่านไปหมดครับแล้วก็ตะวันครับยังตามมาเก็บบอลได้ครับโดนรุมอยู่2ยังครองบอลได้เรียกฟาวล์แม่ผู้ตัดสินไม่ให้ครับล้มลงไปเมื่อสักครู่ตะวันครับแล้วก็คิโนมูระครับแกน่วมทีเดียวครับวันนี้โดนหลายจังหวะครับเข้าปะทะจากผู้เล่นของโดม FC ครับเก็บบอลได้ครับกราบขวาโดม FC แต่แดนกลางครับมันเป็นของจามจุรีครับธรรมรัตน์คืนกลับไปเพื่อนไม่ฟาวก็จังหวะนี้บุกขึ้นมาก็โดม FC กราบขวาธนาเศษโดนนรัตตามประกบติดเปิดเข้าไปลุ้นหน้าปากประตูได้โอกาสยิงออกหลังครับโอ้โหยิงไม่ดีครับลูกยิงของพีรวิทย์อรุณรัตน์ครับเปิดเข้ามาให้สวยเลยครับลูกเปิดของธนาเศษครับแต่จังหวะยิงเนี่ยมันโดนไม่เต็มเท้าครับคือทางด้านของธนาเศษจินตะภาภูธนสิรินี่ครับศูนย์หน้าตัวเป้าของโดม FC เนี่ยโดนนรัตน์หรือไม่ก็เป็นฐานนรงค์เลยครับตามประกบติดตลอดครับทำให้เล่นยากครับต้องถอยลงมาล้วงบอลหรือไม่ก็โยกไปทางฝั่งซ้ายหรือขวาเนี่ยเพื่อที่จะเรียกบอลจากเพื่อนครับจังหวะจบของเจ้าตัวเลยไม่ค่อยมีครับในเกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาครับที่ต้องแก้ไขต่อไปครับของโดม FC เนี่ยเรียกฟรีคิกให้กับทีมได้ครับทางด้านของธนาเศษครับระยะทำการหวังผลได้เหมือนกันนี่ต้องสั่งกำแพงดีๆเลยครับณัฐพงศ์ยิงด้วยเท้ากวาดบอลเที่ยวออกไปครับแม่ต้องพุ่งเช็คระยะครับณัฐพงศ์ขจรมาลีครับเริ่มได้ออกแรงมากขึ้นกว่าครึ่งเวลาแรกครับถึงจังหวะเป็นของโดม FC ครับเก็บบอลได้มนินให้มาขวาสุดที่ชนะเศษธนาเศษนี่ครับดวลอยู่กับนรัตเปิดไปติดพวกเดียวกันเองโอ้ธรรมรัตครับได้บอลแล้วเปิดยาวขึ้นมาเร็วทันทีครับฝาดบอลมาที่ฤทธิพรฤทธิพรมีทางด้านโทราชขวางอยู่ทำชิ่งกับเอกชัยครับธรรมรัตสอดขึ้นมาธรรมรัตเล่นสั้นๆทำชิ่ง1-2ไปริมกรอบเขตโทษด้านซ้ายมีขวางอยู่ไปไม่ได้ครับสุดท้ายเสียบอลไปเองครับธรรมรัตน์ทำกันดีแล้วครับเมื่อสักครู่ครับเล่นบอลสั้นๆเนี่ยเขาตามช่องแล้วก็มีจังหวะก็เรียกว่าทะลุแนวรับไปได้ครับแต่ยังมีตัวเข้ามาซ้อนครับโดม FC เองครับต้องรีบทุกจังหวะเลยครับสำหรับลูกแม่โดม FC เนี่ยตามอยู่2ประตูครับมัดนินยังช่วยทีมได้น้อยครับกับตันของโดม FC ในวันนี้ขึ้นมาอีกครั้งครับฤทธิพรควบมาซ้ายสุดไม่ทันเลยครับโอ้หรือว่าวันนี้เจ้าตัวมีความพยายามครับแต่จังหวะยังไม่เป็นใจนะครับในการที่จะสับไกทะลวงตะข่ายครับสู่หน้าตัวเป้าของจามจุรีครับบังบอลโดนรุม2เสียบอลไปเลยครับคืนเกมมาครับจามจุรีเอกชัยให้ไปขวาโยกมาอยู่ขวาเลยครับธรรมรัตน์ยิงด้วยเท้าขวาทันทีเซฟได้ด้วยครับโอ้โหยิงยัดเสาแรกทันทีเปลี่ยนมาอยู่ทางฝั่งขวาครับแล้วก็ได้โอกาสสับไกด้วยเท้าขวาครับยังไม่ผ่านมือของอีกบดินนบนอกครับลูกเตะมุมครับเล่นสั้นครับจามจุรีจักรพันย้อนกลับไปแล้วเปิดย้อนมาเสาไกลล้ำหน้าไปก่อนแล้วครับเติมเกมขึ้นมานะครับฐานนรงค์ทุเรียนครับเซ็นเตอร์ฮาฟของจามจุรีอยู่ในเตะครับI'm not going to do it.
สาดขึ้นมาจังหวะนี้ยังโผกได้ครับโดม FC เนี่ยครับแดนกลางสู้ไม่ได้ครับต้องปรับเลยครับโค้ชวรพันธ์ตุ่นต้นครับมีโวยครับแต่ผู้ตัดสินบอกเป่าตามจังหวะเกมนี่ครับแล้วก็เป่าให้ไปแล้วด้วยครับมีโวยเล็กน้อยครับที่ว่าแสงสมบูรณ์ครับทำงานหนักก็วันนี้ดวงกับธรรมรัตน์ครับซึ่งฟอร์มดีทีเดียวครับแนวรุกของเจ้าบ้านครับเหนื่อยครับจังหวะบุกครับมันนี่ต้องเนี่ยออกบอลแล้วเพื่อนไม่ได้เปรียบครับมาอื้อหือรู้สึกจะมีฤทธิพรลงมาล้วงบอลครับหายไปครับกินุมุระได้บอลแล้วได้บอลจังหวะนี้ก็ล้ำหน้าครับโอ้ยังไม่ได้โชว์ทีเด็ดอะไรมากมายเลยครับกินุมุระเป็นแข้งต่างชาติหนึ่งเดียวนะครับที่ลงสนามในวันนี้ครับของทางฝั่งจามจุรีนะครับธรรมศาสตร์หมุนวนพยายามทำเกมเต็มที่ครับชันวิทย์มณีอินให้บอลเพื่อนได้ด้วยครับจังหวะนี้เกี่ยวเข้ากรอบไปโทษด้านขวายังมีตัวซ้อนเคลียร์ทิ้งออกข้างไปครับฐานะรงครับโอ้สอดรับกันดีครับนรัตกับฐานะรงครับคู่สนามของจามจุรีทำชิง 1-2 ไม่ได้ไปเลยครับมานินเผามีไม่ไปตามนัดครับแต่ก็ยังได้เป็นลูกเตะมุมเนี่ยครับมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นครับก็ส่งทั้งขวัญธนงพันยกนะครับแล้วก็ทางด้านของชโนทัศน์พิพัฒน์มงคลชัยลงสนามเลยครับลงมาก็ได้บอลเลยครับชโนทัศน์ชโนทัศน์โดนรุมอยู่2เคลียร์ทิ้งออกข้างไปก่อนครับเปลี่ยนมาบุกขวาบ้างครับขึ้นมาสูงเลยครับตะวันต้องวิ่งกลับลงไปเลยครับให้บอลเสร็จโรนกฤตให้ไปทางซ้ายสุดครับวิ่งนำทางไปโรนกฤตมีตัวตามประกบอยู่ครับแหมใช้ไหลเบียดเปิดเข้ามาเสาแรกได้ยิงยังติดบล็อกหน้ารัดครับเอกชัยครับขวาสุดแหมเก็บบอลได้ด้วยครับทางด้านของฤทธิพรให้มาที่ธรรมรัตน์หนีไปได้ครับทิวาสายกลับมาฤทธิพรอื้อหืออยากให้กินอุปราแต่มันไม่แม่นครับฤทธิพรตามมาเก็บบอลได้ครับเล่นอยู่กับธรรมรัตน์ต้องลงมาช่วยเลยครับมณีนเผามีครับแย่งบอลคืนกลับมาให้ทีมได้ครับคืนเกมมาครับมณีนจ่ายแล้วโดนเข้าหนักครับผู้ตัดสินให้ฟาวครับโอ้โหใบเหลืองด้วยครับณัฐพงษ์หมาดเด่นครับ รู้กันเลยครับนอกสนามก็เป็นเพื่อนกันครับทั้งคู่ครับต้องกดดันมากกว่านี้ครับโดม FC ครับถ้าหวังประตูเนี่ยต้องมีตีตื้นแล้วครับในตอนนี้ครับถ้าหวังมีแต้มกลับออกไปครับจากรั้วรังเหญ้าของทางฝั่งจามจุรีนะครับสนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับเกมเหญ้าเนี่ยเตะ 17:00 นนะครับใครเป็นแฟนๆหรือว่าเป็นศิษย์ลูกพระเกี้ยวนะครับจามจุรีอยู่ในเตะก็ไปเชียร์กันได้ครับถือว่าตอนนี้ฟอร์มของพวกเขาในช่วงออกสตาร์ทนั้นมีลุ้นดีเดียวนะครับในโซนกรุงเทพและภาคกลางนะครับก่อนลงสนามนั้นอยู่ในอันดับที่5นะครับสู้กันมันครับในทุกโซนครับศึกดิวิชั่น2ครับทุกวันนี้บอลลีกของไทยนั้นเรียกว่าคุณภาพเพิ่มขึ้นในทุกๆฤดูกาลนะครับการแข่งขันสูงครับทุกๆทีมมีความแข็งแกร่งใกล้เคียงกันครับไม่ได้หนีกันมากเหมือนยุคก่อนๆแล้วนะครับไล่มาตั้งแต่ศึกไทยพรีเมียร์ลีกเนี่ยโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกไล่มาศึกลีก1นะครับอย่างลีก1ปีนี้ก็เรียกว่าทีมยักษ์ร่วมสังคายนาเยอะครับรวมถึงเนี่ยครับศึกดิวิชั่น2แต่ละโซนเรียกว่าหวดกันไม่มียั้งครับแต่ละเกมครับจามจุรีนำ 2-0 และยังไม่เผาเกมรุกครับขึ้นมาอีกครั้งคินูมุระเล่นไม่ได้ครับมาที่ตะวันให้มาที่เอกชัยครับเอกชัยดวลกับ
ตะวันของโดมเอฟซีครับบอลเลยไปถึงจักรพันธ์เปิดติดรณกฤตเก็บบอลได้ทางฝั่งซ้ายครับต้องทำเร็วครับให้ไม่แม่นครับโดนรัฐเคลียร์ทิ้งออกมาครับกินแดนขึ้นมาได้เล็กน้อยครับจามจุรีครับจักรพงศ์ขอไปครับจักรพันธ์ไพรสุวรรณนะครับให้มาที่เอกชัยเอกชัยปรีชากุลเปิดได้ด้วยครับมาในกรอบเขตโทษยิงไม่ได้ครับฤทธิพรโดนเคลทิ้งออกมาไม่ขาดครับยิงจังหวะ2ตรงตัวครับรับเข้าซองครับเอกวดินนบนอมครับแต่แบบนี้มีเพื่อนเจ็บเลยครับมีเสียงจากข้างสนามครับก็คืนกลับไปให้ครับจามจุรีครับหลังปฐมพยาบาลเสร็จครับหัวใจสำคัญครับของกีฬาก็คือรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและสุดท้ายก็สร้างความสามัคคีนะครับน้องๆเยาวชนหรือว่าคุณผู้ชมก็จะเห็นอยู่แล้วนะครับหลังจบเกมการแข่งขันนักฟุตบอลแต่ละคนก็เรียกว่าสลัดการเป็นคู่ต่อสู้ครับจับไม้จับมือแล้วก็ถามถ่ายสาระทุกสุขดิบกันจังหวะนี้มานินมีโอกาสเปิดไม่ถึงทางด้านธนาเสเลยครับโดนสกัดก่อนครับผมบุกต่อครับตะวันทำจริง1-2โรนาติดไม่ถึงฐานะรงมาเคลียร์ทิ้งออกมาได้ครับโหมต่อครับทีมเยือนโดมเอฟซีเวลาเหลือน้อยลงไปทุกทีครับธนาเศษให้มาจังหวะนี้เพื่อนเล่นไม่ได้ครับซึ่งลงสนามมาครับเมื่อสักครู่นี้ขวัญธนงพันยกนะครับ11ของโดเมสซี่เลยจะขึ้นเกมมาฝั่งซ้ายหลังตัดบอลได้ก็รับหน้าไปก่อนครับตะวันยกบอลมาฝั่งซ้ายสุดครับให้มายังได้เป็นลูกทุ่มเลยครับลงมานี่โยกซ้ายขวาเลยนี่ครับชโนทัศน์พิพัฒน์มงคลชัยครับทุ่มมาครับจังหวะนี้โดมเอฟซีปล่อยบอล1จังหวะมาที่รณกฤตฝากบอลมาครับอนุภาพมาที่ทางด้านของทิวาที่มนินครับมนินโดนประกบเร็วครับได้เป็นลูกทุ่มอยู่ครับโดมเอฟซีทุ่มเร็วทันทีให้ธนาเศษเปิดติดนรัตครับไปไหนไปด้วยครับนรัตครึ่งเวลาหลังกับธนาเศษครับครองบอลบุกต่อครับโดมเอฟซีทิวาแสงสมบูรณ์ครับให้มาที่มนินมาที่ธนาเศษแล้วจ่ายจังหวะนี้พลาดธรรมรัตน์ตัดบอลได้ครับคิดโนมูระจ่ายเบาชโนทัศน์หนีมา1ฐานรงดักเลยครับยอมรับผิดโดยดีครับโอ้คือจังหวะมันช้าไปกว่าครับลงมาแล้ววูบว่าทีเดียวครับชโนทัศน์พิพัฒน์มงคลชัยครับตัวสำรองของโดมเอฟซีครับเรียดทีเดียวครับสายหัวด้วยครับวรพันธ์ตุ่นต้นครับเฮดโค้ชของโดมเอฟซีครับวันนี้ลูกทีมทำเกมรุกไม่ขึ้นครับต้องลุ้นครับจังหวะฟรีคิกยิงติดกำแพงจังหวะ2ดักได้ครับป้ายออกมาขวาสุดถึงที่วาครับที่วาโดนเข้าเร็วครับแหมเสียบอลไปเองครับจะหมุนบีบได้ดีครับสราวุธอินพวงครับอ้าวแล้วเจ็บเลยครับนรัตมุนินนพมาครับกัปตันทีมของลูกพระเกี้ยวครับก็มีทั้งแฟนบอลที่เป็นเยาวชนเป็นนักศึกษานะครับหรือว่าเป็นศิษย์เก่าของทั้งสองทีมเลยครับเข้ามาชมเกมนะครับถือว่าหน้าตาครับวันนี้ดูแล้วเนี่ยยังปฐมพยาบาลอยู่นะครับนรัตฐานรงต้องยืนคนเดียวก่อนเลยครับกลับมาได้แล้วครับเนี่ยนรัตแม่นครับจังหวะเปิดบอลของนรัตแต่ว่าฤทธิพรเอาบอลลงไม่ดีครับแดนกลางยังเก็บบอลได้ครับจามจุรียกบอลเข้ากรอบเก็บโทษด้านซ้ายธรรมรัตจับบอลแล้วโดนเคลียร์ทิ้งออกหลังไปครับได้ลูกเตะมุมครับแม่ที่วาเหมือนไม่ค่อยเห็นด้วยครับแล้วก็
มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นเลยครับส่งเอาทางด้านของตัวสำรองอีกหนึ่งคนครับลงสนามครับจามจุรีครับก็เป็นทางด้านของภูสิทธิ์สีดอกพุทธครับลงไปครับเมื่อสักครู่ต้องเร่งทุกจังหวะจากนี้เลยครับลูกแม่โดมเอฟซีครับมนินจ่ายจะให้กับธโนทัศน์แต่ก็แรงเกินไปครับจามจุรีเองก็ผ่อนเกมลงไปครับเปิดโอกาสให้โดมเอฟซีเนี่ยทำเกมครองบอลมากขึ้นครับธนาเศษครับป้ายมาขวาสุดครับเติมเกมขึ้นมาครับมนินเปิดก็ไปหน้าปากประตูโดนโขกทิ้งออกมาได้ครับเป็นภูสิทธิ์เลยครับเพิ่งลงสนามไปครับลงไปช่วยเกมรับเลยครับลูกเตะมุมเปิดมาเสาแรกครับยังสกัดอีกครั้งครับเอกชัยโขกแล้วหาบอลไม่เจอธรรมรัตน์ลงมาเก็บบอลได้ครับคืนกลับมาสราวุธเบิ้ลในวันนี้ก็แรงเกินไปครับฤทธิพรเล่นไม่ได้ครับโนทัสครับโอ้โหเกือบไปได้ของแกเหมือนกันครับทิวาครับตัดเข้านายทิวาไปซ้ายสุดนู่นเลยครับโรนกฤตฉีกไปแล้วครับซ้ายให้ไปแล้วครับโรนกฤตเปิดก็มาชโนทัสพยายามโขกบอลมันก็โอ้โหไม่มีน้ำหนักเลยครับค่อนข้างที่จะโขกยากครับต้องก้มลงไปเกือบจะถึงเข่าเลยครับมาแล้วกระตุ้นเพื่อนด้วยครับทางด้านของชโนทัศน์พิพัฒน์มงคลชัยครับแต่ว่ายังไม่มีสกอร์ขยับครับตอนนี้ต้องการสกอร์หรือไม่ก็ประตูแรกมาก่อนครับโดม FC ไปไม่รอดเรียกขวัญธนงค์อิโนมูระครับได้บอลอยู่กราบขวาเกมรุกของจามจุริเปิดติดเก็บบอลครับขวัญธนงค์ไปที่ซ้ายสุดคืนกลับมาครับมาที่ขวัญธนงค์อีกครั้งยกมาหน้ากรอบเป็นโทษไม่ผ่านนรัตครับถิงหวาเกี่ยวบอลกลับมาได้ครับธนาเศษมานินชี้ไม่ให้ครับให้ไปข้างในครับไม่ถึงชโนทัศน์ครับไม่แม่นพอครับอนุภาพต้องคืนกลับมาให้เพื่อนทิวาครับอนุภาพเรียกบอลมาที่อนุภาพเอาตัวบังแล้วก็ทิ้งตัวล้มลงไปครับอยากได้ฟาวเห็นๆเลยครับจังหวะนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ครับถือว่าเป็นเทคนิคนี่รู้อยู่แล้วครับว่าจะโดนเข้ามาจากทางด้านหลังครับใช้ส่วนหนาบังเอาไว้ก็ทิ้งตัวล้มลงไปครับฟรีคิกเปิดไปหน้ากรอบไปโทษโขกได้ครับแต่ว่ามันโขกมาเข้าเท้าของธรรมรัตน์ครับมองมาได้ที่พรจับบอลลงได้ด้วยครับแต่ว่าโอ้โหมาเร็วเหลือเกินครับพานุพันธ์จุมผาลาอนุภาพยกไปทางฝั่งซ้ายครับกลืนกลับมาที่อนุภาพอ่องละอ้อโยกกลับมาริมกรอบเขตโทษด้านขวาแรงเกินไปครับเรียนอีกคนครับก็ถอดธรรมรัตน์ออกครับจามจุรีแล้วส่งทางด้านของพิชยาหอมชื่นลงสนามครับมาแล้วได้จ่ายพิชยาจ่ายสวยทีเดียวครับให้มาตะวันเปิดเข้าไปนะนี่ยิงไม่โดนเลยครับลูกยิงของฤทธิพรครับแต่ยังทำให้กดดันแนวรับของโดมเอฟซีได้ครับก็ยืนตลอดครับสัจจาศิริเขตแม้ว่าทีมจะนำ 2-0 ตั้งแต่ครึ่งเวลาแรกครับก็ยังลุ้นนั่งไม่ติดเหมือนกันครับเล่นสั้นครับสราวุธอินพวงคืนกลับมาสราวุธครับให้มาที่จักรพันธ์โดนมานินตามประกบ
คืนกลับมาอีกครั้งครับโยกหนีได้สวยครับแต่ด่าน2ไม่ผ่านแล้วครับพิชยาหอมชื่นครับก็เป็นตัวจี๊ดอีก1ตัวครับสไตล์เนี่ยคล้ายๆกับทางด้านธรรมรัตน์แว่นมณีครับก็ลงมาแทนกันโดยตำแหน่งเลยครับเกมรุกฝั่งซ้ายของจามจุรีนี่ครับเข้าบอลหนักจังหวะนี้แต่ก็คลี่คลายไปได้ด้วยดีครับติดใจเล็กน้อยนะครับเมื่อสักครู่จักรพันธ์ไพรสุวรรณครับเพื่อนๆกันทั้งนั้นครับนอกสนามครับให้บอลไปขวาสุดครับจามจุรีเปิดมาหน้าปากประตูก็ลึกถึงมือของเอกบดินทร์นบนอกครับครึ่งหลังไม่ค่อยได้ทำงานครับบอลเนี่ยไปอยู่ในแดนของจามจุรีครับยังเอาตัวรอดมาได้ฝากบอลมาจังหวะนี้แต่ธนเสศเองก็จับบอลพลาดเดี๋ยวพุทธศิลป์ยังย้อนมาให้เป็นลูกฟรีคิกครับของลูกแม่โดมโดม FC ครับเล่นเร็วทันทีครับขวาสุดครับอนุพันธ์โดนเข้าบอลเร็วเสียบอลครับให้บอลมาจังหวะนี้ตะวันเองโอ้โหออกมาไกลเลยครับเอกวดินเนี่ยเตะไม่ดีด้วยครับเนี่ยครับฤทธิพรฤทธิพรขึ้นไม่ได้ก็ถอยกลับมาตั้งกันใหม่ครับยกบอลมาไหนกรอบเขตโทษบังคับโค้งสกัดลูกนี้โอ้โหมีตัวโฉบด้วยนี่ครับพิชยาครับเกือบโฉบได้ครับเมื่อสักครู่ทีว่าครับไม่สนครับขึ้นเกมทันทีเวลาเหลือน้อยแล้วครับว่าให้มาที่มานินมานินด้วนกับฐานรงค์ครับฐานรงค์แกอ่านทางแล้วเคลียร์ทิ้งออกข้างไปธนาเศษครับให้มาที่ฝันธนงฝันธนงมาที่อนุภาพอนุภาพไปที่ตรงคืนหลังมาที่ตะวันครับตะวันเปลี่ยนแกนไปฝั่งซ้ายโรนากรีดครับโรนากรีดโอ้โหเนี่ยครับคือไม่สามารถทำเกมได้เลยวันนี้โรนากรีดครับปันนงครับคืนกลับหลังมาทิวาทิวาทิวาโอ้โหประมาทครับลูกนี้แต่ผู้ตัดสินย้อนกลับมาโอ้ไม่ปล่อยเป็นลูกได้เปรียบของจามจุรีครับแล้วตัวเสียบอลเนี่ยเมื่อสักครู่แล้วก็พยายามที่จะตัดฟาวครับสุดท้ายเป็นตะคิวไปครับก็วิ่งรุกรับเยอะครับวันนี้ทิวาแสงสมบูรณ์เนี่ยแบ็คขวาของโดม FC ครับโรนากิจเป็นทางด้านนาราเรียบเปิดเข้าไปได้ลูกเตะมุมครับจามจุรีโยกมือสองข้างเปิดไปหน้าปากประตูได้ยิงด้วยครับโอ้กล้ามคานเหลือเชื่อครับจังหวะยิงลูกนี้ครับน่าจะเป็นทางด้านของพิชยาหอมชื่นครับเพิ่งลงสนามมาแทนธรรมรัตน์ครับแปรน่าจะในกรอบ6หลาครับระยะไม่เกิน 4-5 หลาได้ครับข้ามคานครับแต่จังหวะมันก็เรียกว่าแปรสวนทันทีครับไม่ได้จับบอลอะไรครับถ้าเข้าก็สวยงามครับยังบุกขึ้นมาอีกครั้งครับจังหวะนี้พิชยาหนีไปได้ด้วยครับหนีที่วาแล้วเปิดย้อนกลับมาฤทธิพรยิงด้วยเท้าขวาข้ามคานโอ้โหน่าเสียดายครับไอเดียดีครับแต่พอยิงแล้วมันไม่เป็นไปตามไอเดียครับมาอีกครั้งครับพิชยาจับอยู่นั่นครับจับจนบอลออกข้างไปเลยครับเนี่ยครับต้องปรับครับก็มีความแตกต่างเนี่ยผู้เล่นตัวจริงกับตัวสำรองของจามจุรีครับยกตัวอย่างได้เลยครับทางด้านของธรรมรัตน์กับทางด้านของพิชยาในธรรมรัตน์ฝีเท้าสไตล์การเล่นใกล้เคียงกันครับแต่ในเรื่องความนิ่งการที่รู้ว่าจะปล่อยของหรือว่าปล่อยทักษะควรจะปล่อยเวลาไหนนะครับควรจะเล่นเพื่อทีมเวลาไหนเพื่อตัวเองเวลาไหนเนี่ยก็
ต้องอาศัยประสบการณ์ในวันนี้เกือบได้โอกาสเหมือนกันครับมนินเผามีครับแต่ทางด้านของณัฐพงศ์ขจรมาลีก็ไม่ได้เผลอครับสมาธิยังอยู่กับเกมครับทิวาโกสกัดทิ้งออกข้างไปครับท้ายครึ่งเวลาแรกแล้วครับจามจุรีอยู่ในเตะยังนำโดมเอฟซีอยู่2ประตูต่อ0เนี่ยครับก็ได้ประตูเนี่ยตั้งแต่ช่วงครึ่งแรกเลยครับจากลูกยิงของธรรมรัตน์แว่นมณีนี่ครับแล้วก็อีก1ลูกนั้นได้จากการซัดจุดโทษของนรัตน์มูนีโนพม่านะครับแล้วก็เป็นธรรมรัตน์แว่นมณีเลยครับที่เรียกจุดโทษให้ทีมได้นะครับอันนี้โดนเปลี่ยนตัวออกไปแล้วนะครับธรรมรัตน์แว่นมณีครับถือว่าเด่นครับวันนี้เด่นที่สุดของทางฝั่งจามจุรีครับแล้วก็แนวรับด้วยนี่ก็ต้องชมทางด้านของฐานะรงแล้วก็นรัตครับที่ยืนตำแหน่งกันได้ดีครับรับใบเหลืองไปครับทางฝั่งของจามจุรีครับเป็นสั้นๆครับโดนแย่งบอลมาปั๊มจังหวะนี้โอ้ปั๊มมีติดดาบด้วยครับต้องเบรกไว้ก่อนครับผู้ตัดสินธเนศชูชื่นครับเอกชัยครับธนาเสดครับก็จับไม้จับมือครับเปลี่ยนไปขวาสุดครับนรัตน์แม่นครับตะวันเล่นอยู่กับจักรพันธ์มาที่เอกชัยให้พิชิตตะวันครับเปิดมาแหมไม่ถึงคิโนมูระครับโดนสกัดทิ้งออกหลังไปก่อนครับเปิดด้วยเท้าซ้ายเข้ามาแล้วได้โขกเน่งๆเป็นประตูเรียกว่าต่อฝาลงก็ว่าได้ครับ3ประตูต่อ0ครับลูกโขกเปิดด้วยเท้าซ้ายครับเข้ามาบอลเนี่ยฉลับแนวรับมาแล้วได้โขกเน่งๆเลยครับไม่มีใครประกบเลยครับผู้เล่นของโดมเอฟซีเทไปอยู่เสาแรกหมดครับมีชื่อเป็นคนทำประตูด้วยครับฐานรงทุเรียนครับแล้วกำลังจะลงสนามครับวิภูสิทธิ์รุ่งบุญคงนี่ครับก็ลงมาแทนทางด้านของพีรวิทย์อรุณรัตน์ครับก็ขอไปนะครับเป็นทางฝั่งของจามจุรีนี่ครับถ้าจามจุรีเป็นสานุพัฒน์พามาวงครับก็ลงสนามมาแทนเอกชัยปรีชากุลครับเอกชัยเองก็ทำเกมต่อเนื่องครับตั้งแต่ครึ่งแรกครับเรียกว่าเป็นหัวใจในแดนกลางของจามจุรีครับก็ออกไปพักครับเก็บไว้เกมหน้าครับสกอร์ขาดแล้วครับตอนนี้ต้องดูว่าโดมเอฟซีจะได้ประตูตีตื้นมาบ้างหรือเปล่าครับหรือว่าจะเป็นทางฝั่งจามจุรีย้ำชัยครับเวลายังพอเหลืออยู่ครับเร่งเลยครับตอนนี้โดมเอฟซีสนาเสดลงมากลางสนามเลยครับตัวเป้าสนาเสดจับบอลไม่อยู่ครับสราวุธหมุนแล้วก็เคลียร์ออกมาตัดบอลได้ครับจามจุรีขึ้นเกมมาแล้วกับพิชยาคิโนมูระเดียวเลยครับยิงเป็นประตูแม่มีธงครับจากผู้ช่วยผู้ตัดสินครับลูกสุโกตะข่ายครับแต่ไม่ได้ครับล้ำหน้าไปก่อนครับยัง 3-0 อยู่นะครับโดยเอฟซีขึ้นมาบ้างครับทางด้านของชโนทัศน์ชโนทัศน์เปิดก็มาหน้าปากประตูโดนเคลียร์ทิ้งออกมาครับสราวุธอินพวงตัดยิงเลยครับเจ้าตัวเห็นออกมาไกลตะวันสังขวิมลครับแต่ว่าก็ถอยกลับไปรับทันครับเหนือการบาดเจ็บครับอนุภาพอ่องละออครับมีฟิลของโดม FC ครับประตูพยาบาลครับเตะคืนกลับให้ครับบุกต่อครับโดม FC โอกาสเหลือน้อยแล้วครับขึ้นเกมมาครับชโนทัศน์ฐานรงค์ครับเคลียร์ทิ้งออกข้างไปนี่ครับช่วยกันดีครับผู้เล่นของจามจุรีครับแน่นอนครับพวกเขานอกจากคว้าชัยและเป้าหมายต่อไปที่มองได้คือการคลีนชีทครับไม่ได้ต้องไม่เสียครับจามจุรี
ตะวันครับตะวันยังเอาบอลมาให้เพื่อนได้ครับฝากมาที่ขวัญธนงขวัญธนงซ้ายว่างอยู่ครับฝากมาธนาเศษครับธนาเศษคืนกลับมาเข้ากรอบไปโทษนะซ้ายยิงด้วยเท้าขวาเที่ยวเสาแรกออกหลังครับโอ้ได้ลุ้นเหมือนกันครับจากชโนทัศน์พิพัฒน์มงคลชัยครับทดเวลาบาดเจ็บ3นาทีครับบุกอีกสัก 2-3 ครั้งเลยครับถ้าทำเร็วๆครับโดมเอฟซีขวาสุดว่างอยู่ครับมานินเปิดไปหน้าปากประตูฐานรงค์ยังถูกที่ถูกเวลาเคลียร์ทิ้งออกมาได้ก่อนที่ชโนทัศน์ครับจะเข้าไปชาร์จอนุภาพฝากบอลไปธนาเศษยิงด้วยเท้าซ้ายบอลออกหลังไปอีกครับโอ้จังหวะยิงน่าจะโดนเกี่ยวนิดๆครับก็ไม่น่ามีปัญหาครับน่าจะเป็นชัยชนะของจามจุรีอยู่ในเต็ดนี้ครับก็พวกเขาชนะวันนี้ครับก็จะมีเพิ่มเป็น13แต้มนะครับก็เรียกว่าออกสตาร์ทได้ดีครับ7นัดนะครับถ้าเก็บชัยนัดนี้ก็มีเพิ่ม3แต้มก็เป็น13แต้มนะครับส่วนโดม FC ครับก็หยุดอยู่ที่4แต้มนี่ครับจาก7เกมนี่ครับที่ลงสนามก็ต้องรีบเร่งปรับจูนเลยครับดูแล้วตัวเขามีผู้เล่นที่น่าจับตานะครับแต่ว่าในเรื่องความเข้าอกเข้าใจกันเนี่ยยังน้อยกว่าจามจุรีครับทำให้วันนี้น่าแม้เกมยังไม่จบนะครับแต่ก็สกอร์นั้นขาดไปแล้วกับ3ประตูต่อ0ครับอ่ะลุ้นอีกสักครั้งครับก็มีการบ้านชุดใหญ่ครับให้ทำงานครับวรพันธ์ตุ่นต้นครับกุนซือของโดม FC ครับโหงเข้ามาจังหวะนี้ฐานณรงค์ยังไม่ยอมครับแล้วก็ธเนศชูชื่นครับเป่าให้ฟาวกับจามจูรีครับผมนึกว่าโหนึกว่าเป่านกหวีดยาวครับก็จังหวะที่ฐานณรงค์นั้นเคลียร์แล้วก็ดวลแข้งกับทางด้านของตะวันหันทำเลครับธเนศชูชื่นเป่านกหวีดยาวหมดเวลาการแข่งขันครับจามจุรียูไนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะโดมเอฟซีไปได้3ประตูต่อ0นะครับก็ขอบคุณคุณผู้ชมทาง SMM TV ครับปิติพงษ์เมืองสงลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้า